ดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีเอฟซีที่รักครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ย่างเข้าสู่ภารกิจวันที่2นะครับกับการไปบัดงานของพวกผมนะครับหลังจากที่ว่าเรากลับไปพักผ่อนกันมานะครับมาถึงก็สำคัญรับภารกิจทันทีเมื่อวานผมก็กลับมารีบๆก็ไม่ได้เล่าไม่ได้คุยอะไรให้พี่น้องได้ฟังกันเลยนะครับก็มาถึงก็รีบๆกันนะก็ลงจากรถไฟก็4โมงกว่าแล้วนะครับกว่าจะมาถึงนะผมก็ขึ้นรถไฟตอนเช้านะครับขึ้นรถไฟตอนเช้าจากสถานีที่ต้นทางนะครับสถานีต้นทางเสร็จแล้วก็มาลงปลายทางก็ประมาณ4โมงครึ่งขึ้นที่ต้นทางประมาณ8โมง40นะครับมาถึงนี้ก็มาถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็4โมงครึ่งนะครับก็มาด้วยความรีบๆนะครับก็รับภารกิจมาตั้งแต่บ้านนะครับก็มีสายประสานงานก็โทรไปหาผมนะครับว่าวันนี้ของวันนี้ก็อาจจะมีการออกแผนนะครับจะมีภารกิจผมก็เลยรีบกลับตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงก็เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะก็มาถึงในกองร้อยก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับพี่น้องยังแบบว่ายังสับสนยังงงอยู่ว่าคือกลับไปพักหลายวันไงกลับไปพักหลายวันเสร็จแล้วก็พอมาถึงนี่ไม่รู้จะเอาอะไรใส่ลืมหน้าลืมหลังมั่วหมดผ้าห่มบ้างผ้าเช็ดตัวบ้างไอ้เสื้อผ้าชุดลำลองอะไรต่างๆนะครับรองเท้าแต่ไอ้สบู่แปรงสีควันยาสีควันที่เราต้องเตรียมมานะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อที่จะดำรงชีพในป่านะครับก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่สำคัญเลยก็จำพวกมาม่านะครับมาม่าปลากระป๋องนะครับมาม่าปลากระป๋องผมกลับมาถึงก็เห็นมีลังอะไรอะลังพัสดุอยู่2ลังเลยนะครับก็มี FC ส่งมาให้นะครับก็มีถ้วยจานมีแก๊สอะไรอะลูกเล็กๆปิกนิกสำหรับปิกนิกในทำนองนั้นนะครับก็ยังไม่ได้แกะเลยมาถึงก็แกะแง้มๆดูนะครับแต่ที่สำคัญเลยที่ว่ามาถึงต้องเอาใส่เป้มาก่อนเลยจำพวกมาม่าปลากระป๋องจำพวกปลาแห้งนะครับผมก็ให้อาจารย์เพชรให้น้องๆใส่กระเป๋ากันก็มานะครับเพื่อที่จะดำรงชีพในป่าวันนี้ก็ทำภารกิจวันนึงแล้วนะครับในการเดินลาดตระเวนเข้าหมู่บ้านเป้าหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ไม่ได้หุงข้าวหุงปลากันนะครับก็เข้ามาไอตอนเช้าพอตื่นขึ้นมาปุ๊บถ้าเราเตรียมการที่จะหุงข้าวหุงปลามันช้านะครับกว่าจะได้กินกันก็ใช้เวลานู่นแหละประมาณ9โมง10โมงมันใช้เวลาสักหน่อยเสร็จแล้วทีนี้มันภารกิจที่เราปฏิบัติมันเร่งรีบนะครับผมพอเปิด8โมงกว่าผมก็ต้องเคลื่อนแล้วนะครับต้องเก็บของเก็บเต็นท์เก็บแรงต่างที่เรานอนเมื่อคืนก็ต้องเก็บเสร็จแล้วก็เคลื่อนนะครับออกลาดตระเวนนะออกลาดตระเวนตามภารกิจตามเป้าหมายตามเอวที่ผู้กำกับชาได้มอบหมายตั้งมาตั้งไว้นะครับก็ผมก็เดินลาดตระเวนท้ายหมู่บ้านนะครับก็เข้าท้ายหมู่บ้านในพื้นที่ไอ้เขตรับผิดชอบของผมนะครับซึ่งเข้า AO มาตั้งแต่เมื่อวันตอนเย็นแล้วนะครับก็เป็นแผนลาดตระเวนภารกิจลาดตระเวนกดดันพื้นที่เป้าหมายควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์โอ้ยควันเยอะนะครับก็ลาดตระเวนกดดันพื้นที่เป้าหมายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นะครับก็ในห่วงที่ผ่านมานะครับห่วงที่ผ่านมาก็มันเกิดเหตุขึ้นเยอะนะครับเกิดเหตุขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดหรือว่าวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับวิธีต่างๆหลากหลายเลยในการกระทําต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่
การทำงานของพวกผมก็คือเป็นการกดดันไปในตัวกดดันพื้นที่เป้าหมายลาตะเวนนะครับลาตะเวนเพื่อไม่ให้เขาใช้สถานที่ที่เรารับผิดชอบนี่เพื่อเป็นสถานที่ในการหลบซ่อนพักพิงใช้เป็นสถานที่ในการประกอบวัตถุระเบิดหรือว่าเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาแอบตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเดินลาดตระเวนเข้าตรวจสอบนะครับก็ตั้งแต่เช้าเลยเดินกันมานะครับก็เข้าหมู่บ้านก็พอดีเข้าในหมู่บ้านแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับก็ปรับทุกข์ผูกมิตรไปในตัวนะครับก็ตั้งแต่เช้ายันมาถึงเที่ยงตอนเที่ยงก็ได้ขึ้นด่านตรวจสอบบุคคลเลยยันพาหนะบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับสอบพิรุธแล้วก็จำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามในการเคลื่อนที่ทางเส้นทางบนถนนนะครับก็เมื่อตอนเที่ยงก็ได้ซื้อกับข้าวมาเล็กๆน้อยๆนะครับจำพวกผักจำพวกปลาว่าจะให้อาจารย์พิษทำอะไรอ่ะทำไอ้ก็เรียกอะไรลืมแล้วของอาจารย์พิษนี่จะเป็นปลาปูนนะพี่น้องปลาปูนโอ้ยน่ากินมากเลยของแกนะครับก็ซื้อไอ้วัตถุดิบมาเมื่อตอนเที่ยงได้จังหวะตอนขึ้นด่านพอดีนะครับตอนขึ้นด่านรถพุ่มพวงขี่ผ่านพอดีนะครับก็โบกเลยนะครับโบกเพื่อที่จะซื้อของก็เย็นนี้กะว่าจะทำกันนี่อาจารย์เพชรกำลังเดินหาไอ้ผักหาอะไรมากินตามภาษาโอเคได้ไหมอาจารย์ผักได้ไหมมีเยอะเลยเขาบอกว่ามีเยอะเลยแถวนี้นะครับก็แต่ก่อนอื่นก่อนที่แกจะทำกับข้าวนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายทองกว่าบ่ายสามแล้วก็หิวกันนะครับคนนี้มานั่งข้างกองไฟก่อไฟนะครับต้มน้ำร้อนลวกมาม่ากันก่อนนะครับมาม่าก็ที่เอามาก็ได้มาจากFC นะครับ FC ที่ส่งมาให้นะครับผมก็ไม่ได้ดูชื่อหน้ากล่องนะครับมารีบๆเมื่อตอนเช้าไอ้เมื่อวานตอนเย็นนะครับก็เอาใส่เป้มาเลยนะครับก็ส่งมาให้หลายซองเลยครับส่งมาให้หลายซองเลยก็ได้ประทังชีวิตกันตอนนี้นะครับก็ดูเอามาพักออกมาซองใหญ่เมื่อกี้นะครับก็คนละซอง2ซองซอง2ซองนะครับก็กินกันไปบ้างแล้วนะครับก็ทีนี้ผมก็กินไปแล้วห่อนึงเนี่ยว่าจะเบิ้ลต่อนะครับว่าจะเบิ้ลต่อนะครับก็อาจารย์พิษก็กินไปแล้วเอาปลาแห้งมาย่างกันนะครับปลาหมึกปลาหมึกก็มีนะครับทั้งปลาแห้งทั้งปลาหมึกนะครับก็เอามาย่างกินกันเมื่อกี้นะครับนี่ปลาแห้งนะครับนี่ยังมาย่างนี่ปลาแห้งนะครับก็FC ส่งมาให้นะครับผมไม่ได้ดูชื่อก็ขอไปเวณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็เอ่ยชื่อให้พี่น้องฟังว่าเป็นใครนะครับที่ว่าส่งปลาแห้งส่งอะไรมาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้ FC ที่คอยสนับสนุนนี่พวกผมนี่บางเวลาบางสภาวะนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับลำบากเหมือนกันบางทีเข้ามาในพื้นที่บางพื้นที่นี่คือหากับข้าวยากมากเลยพี่น้องหากับข้าวยากเหมือนอย่างเช่นเหมือนผมมาอยู่ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ตอนนี้นี่หากับข้าวยากมากนี่ผมก็ดีที่ว่าให้จันพิษเอาปลาแห้งที่ว่า FC ใส่มาให้ส่งมาให้นะครับก็เอาติดเป้มาด้วยก็ได้มาทำมาย่างกินกันพี่น้องมาย่างกินกันนะครับก็มาม่าประทังชีวิตไปได้นะครับแก้หิวแก้ขัดได้เลยมาม่านี่ง่ายเลยพี่น้องต้มน้ำร้อนในร้อนต้มน้ำร้อนในร้อนเสร็จแล้วก็ลวกเลยนะครับแบบง่ายๆนะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณFTมากๆเลยนะครับก็วันนี้ก็ภารกิจเข้าสู่ภารกิจวันที่2แล้วนะครับในการปฏิบัติงานของผมนะครับก็ยังมีอีก2วัน3วันนะครับที่ต้องลาดตระเวนเข้าพื้นที่เสี่ยงเข้าพื้นที่เป้าหมายนะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้ดีเล็กเลยยังใส่ชุดครึ่งท่อนอยู่เลยนะครับพี่น้องก็เพิ่งจะจบภารกิจกันวันนี้นะครับเพิ่งจะจบภารกิจเมื่อกี้นะครับก็ตอนค่ำก็ยังมีภารกิจอื่นต่อนะครับที่จะต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรามาเสริมพลังกันก่อนนะครับกินมาม่ากินแนนก่อนที่จะหุงข้าวกันนะครับ
ก็ภารกิจตอนเช้าพรุ่งนี้เราก็ไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะก็เดินลาดตระเวนเข้าในพื้นที่เป้าหมายเหมือนเดิมนะครับพื้นที่ที่ว่าผมมาตอนนี้นะครับไม่ถึงกับว่าเป็นเนินเขาเหมือนกับที่ว่าผมพาพี่น้องขึ้นไปรอบก่อนนะครับแต่ก็เป็นพื้นที่เสียงน่าดูเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับที่ผมได้บอกพี่น้องให้ฟังได้ทราบเมื่อวานว่าเอ๊ะทำไมพี่จ่าใส่หมวกปีกมารอบนี้ใส่หมวกปีกทำไมใส่เสื้อกระสุนมาทำไมไม่ใส่เสื้อเกราะนะครับเหตุผลมันมีอยู่นะครับเหตุผลมันมีอยู่ที่ว่าถ้าเราใส่เสื้อเกราะนะครับเดินขึ้นป่าขึ้นเขานี่โอ้ยไม่ไหวนะครับพี่น้องเดินไม่ไหวโอ้หนักมากเลยตั้งหมวกนี่แบบว่ากิโลกว่านะครับคอเคล็ดไปเลยเดินสักกิโลนี่ระยะทางสักประมาณกิโลนี่แบบว่ารู้สึกเมื่อยคอเลยถ้าคนที่ไม่เคยใส่นะครับเดินแค่ประมาณครึ่งกิโลนี่คือจะเมื่อยคอมากเลยแต่คือพวกผมนี่ใส่กันจนชินแล้วแต่ถ้าเดินไกลๆมันก็รู้สึกเมื่อยเหมือนกันนะครับรู้สึกเมื่อยคอไอ้เสื้อเกราะนี่ก็น้ำหนักเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะหรือว่าทรงไอ้แมกกาซีนนะครับที่ว่าใส่ลูกตั้งไว้นะก็หนักนะครับหนักพอสมควร3แมก4แมกนะครับบวกกับปืนก็ถ้าคนไม่เคยเดินหรือไม่เคยใส่นี่ผมว่าน่าเดินประมาณครึ่งกิโลนี่ไม่น่าจะถึงดูแล้วแต่พวกผมนี่คือเดินกันจนแบบว่าเกิดความเคยชินแล้วนะครับเดินจนเกิดความเคยชินแล้วเพราะพวกเราเป็นทหารอาชีพนะครับพวกเราเป็นนักรบนะเราก็ทำได้หมดทุกอย่างนะครับเพื่อพี่น้องเพื่อประเทศชาตินะครับที่ว่าพวกผมมาทำมาอยู่กันตรงนี้นะครับคือผมไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์เป็นเหมือนกับที่ประเทศบางประเทศผมไม่พลาดพิงดีกว่านะครับพี่น้องไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเหมือนกับบางประเทศที่มันเกิดอยู่ทุกวันนี้นะครับมันการมีสงครามนี่มันโอ้ยมันอะไรมันก็แย่ไปหมดนะครับมันหลายสิ่งหลายอย่างเลยไม่ว่าประชาชนบริสุทธิ์ไม่มีที่อยู่อาศัยอาหารการกินไอ้จำพวกไอห้องน้ำเขตสุขาภิบาลแรงต่างก็ไม่มีอพยพต้องอพยพไปอีกโอ้ยลูกเด็กเล็กแดงนะครับผมไม่อยากจะนึกถึงสภาพเหมือนตอนนั้นเลยนะครับถือว่าประเทศไทยเรานี่ประเทศไทยเรานี่คือถือว่ายังโชคดีมากนะครับผมที่ว่ายังมีประชาชนทั่วประเทศคอยเป็นหูเป็นตาคอยให้การช่วยเหลือคอยให้กำลังใจกับทหารกับตำรวจกับตชด.กับบุคคลที่มาไปบัตรหน้าที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาติของเรานะครับผมหวังว่าคือโอกาสข้างหน้าคงจะไม่มีเหมือนกับคงจะไม่เกิดเหตุเหมือนกับประเทศอื่นเขานะครับผมก็อยากให้มีแต่ความสุขอยากให้มีแต่ความสงบอยากให้ประชาชนในประเทศอยู่ดีกินดีไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่อยากให้เกิดสงครามสภาวะสงครามเหมือนกับประเทศอื่นเขานะครับก็โอเคนะครับก็มาคุยกันมาทักทายกันนะครับผมกลับไปบ้านก็ไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันเลยนะครับเนื่องด้วยกลับไปถึงนี่ลูกบ้างเมียบ้างนะครับก็เจ็บป่วยนะครับผมเจ็บป่วยก็กลับไปบ้านไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันนะครับก็เฝ้าลูกบ้างเฝ้าเมียบ้างนะไม่ค่อยได้มีเวลาสักเท่าไหร่ที่จะมาทำคลิปให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็กลับมาทำงานแล้วนะครับผมก็พยายามทำคลิปทดแทนเวลาที่ขาดหายให้กับพี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับอย่างเช่นเหมือนกับผมกลับไปบ้านผมก็ทดแทนเวลาที่ขาดหายตอนที่ผมกลับมาทำงานนะครับก็ทดแทนเวลาให้กับครอบครัวตอนนี้นะครับผมกลับมาทำงานแล้วผมก็ต้องทดแทนเวลาที่ขาดหายในการทำคลิปให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันด้วยนะครับผมก็มาคุยมาพูดกันนะครับก็คิดถึง FT ทุกคนเลยนะครับและก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับที่ว่าเป็นกำลังใจให้กันมาอยู่ตลอดนะครับและก็คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตกันให้มานะครับไม่ว่าทางด้านซุปเปอร์แตงหรือว่าทางด้านจำพวกของกินนะครับของกินถ้าเป็นภาษาทหารนะครับของกินของจำพวกแบบนี้เขาเรียกอุปกรณ์ไอ้เขาเรียกไอ้ของช่วยรบนะท่านนะ
ของช่วยรบนะครับของช่วยรบนี่ก็คือจำพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆนี่คือเขาเรียกเป็นของช่วยรบหมดนะครับเพราะว่าช่วยให้เราอยู่รอดช่วยให้เราดำรงชีพได้ในสนามนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ไอ้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยรบสิ่งต่างๆที่ว่าพี่น้องได้ส่งกันมาให้นะครับก็ผมสัญญาว่าผมจะเอามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้สมกับที่พี่น้องได้ตั้งใจตั้งเป้าหมายที่ส่งมาให้พวกผมได้ใช้ได้กินได้อยู่กันนะครับผมก็ผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็โอเคน้ำร้อนเย็นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องตั้งใหม่นะครับมัวแต่พูดกับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาทำมาคุยจะมาทำคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันนะครับพี่น้องอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนก็ตอนนี้พี่น้องแนะนำกันมาได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมนึกกลับมาจากบ้านนี่คือสมองยังตันอยู่ยังนึกไม่ออกไม่รู้จะทำคลิปแนวไหนแบบไหนดีนะครับก็ได้แต่มาพูดมาคุยให้กับพี่น้องฟังกันอยู่นะครับก็นี่ต้นผมคุยนานแล้วก็เอาน้ำร้อนตั้งใหม่นะครับก็ต้มใหม่เย็นหมดแล้วนะครับก็10กว่านาทีแล้วพอดูเวลานี่10กว่านาทีแล้วคุยกับพี่น้องจนลืมไปนะครับว่าเมื่อกี้ผมหิวนะครับผมจะต้มมาม่ากินนะครับพอได้คุยกับพี่น้องนี่ลืมหิวเลยถือว่าเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงสามารถทำให้เราหายหิวได้นะครับทำให้เรามีกำลังใจได้ก็คือขวัญเล็กกำลังใจที่ได้มาจากพี่น้องทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตกินมาม่าก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวไม่ตันเขานะครับเดี๋ยวเต้นกินหมดเหลาซองใหญ่เลย นะครับก็ผมต้องขออนุญาตก่อนนะครับก็ฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ